สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหลัง 4H ครับผมวันนี้พวกผมลังในเกมวอลโรบอทอีกเช่นเคยฮะก็มาถึงคลิปความสนุกสนานกันอีกแล้วครับผมก็แน่นอนฮะผมเนี่ยมีพันเชอร์อยู่แล้วนะครับ2กระบอกเลยได้จากการสุ่มครั้งแรก1กระบอกนะครับแล้วผมก็จะตามหาพันเชอร์อีก1กระบอกครับเพราะผมเคยบอกแล้วว่าผมจะต้องสุ่มให้ได้2กระบอกเนาะแต่ผมสุ่มมาได้กระบอกเดียวนะครับส่วนอีกกระบอกนั้นผมได้จากสมุดปฏิบัติการนะทุกคนมันก็เลยได้มาครบ2กระบอกแล้วแต่การหากระบอกที่3ครับผมกระบอกออกเสียงลิ้นนี่รัวเลยกระบอกที่3ครับที่ผมบอกว่าผมอยากได้3กระบอกเนาะต้องมาจากการสุ่มครับผมแน่นอนนะคลิปนี้ครับเราจะมามอบความสนุกความบันเทิงในการสุ่มกันอีกครั้งครับกับการตามหาพันเชอร์ครับ EP 3ฮะนะครับผมนี่เลยเราจะมาเปิดสุ่มกันก็ต่อเมื่อผมได้เหรียญกล่องแรก 1,000 นะผมก็เลยจะมาเปิดเลยครับผมพอทุกครั้งเราเปิดเราก็จะเปิดกล่อง 1,000 เนาะไอ้กล่องละ100ครับถ้ามีครบ 1,000 เหรียญเมื่อไรเนี่ยผมถึงจะทำคลิปในการสุ่มกล่องเนาะส่วนของรางวัลในกล่องนั้นคงไม่ต้องไปดูกันแล้วมั้งว่าต้องมีอะไรครับเพราะแต่ละคนเนี่ยคงจะชินกันอยู่แล้วฮะตอนนี้เหลือเวลาแค่4วันเท่านั้นนะครับมาทบทวนกันหน่อยฮะนะครับว่าตอนนี้ผมมีชิ้นส่วนพันเชอร์อยู่เท่าไหร่นะไปดูกันเลยฮะชิ้นส่วนพันเชอร์ของผมตอนนี้นะครับตอนนี้ผมมีพันเชอร์อยู่ที่ติ๊ก 5,500 ชิ้นนะครับผมซึ่งแน่นอนก็คิดว่าไม่แน่ใจแล้วว่าครั้งนี้จะเป็นการสุ่มครั้งสุดท้ายในการตามหาพันเชอร์ของผมหรือเปล่านะเพราะเหลือเวลาอีก4วันครับก็ไม่รู้ว่าจะเก็บเหรียญพอหรือว่ามีทันไหมนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเลยฮะว่าผมนั้นจะได้พันเชอร์ไหมนะครับได้มาทั้งหมด 5,500 ชิ้นนะครับกับ1กระบอกแล้วครับคลิปนี้ย้ำอีกทีฮะเป็นการสุ่มกล่องครับตามหาพันเชอร์กับ EP ที่3ฮะดูสิผมจะให้ไหมเอ้ยผมจะให้ไหมผมจะได้ไหมแหมพูดผิดกันเลยทีเดียวตื่นเต้นฮะเดี๋ยวเราจะไปเปิดกล่องอื่นกันก่อนครับแน่นอนฮะกล่องไคลแม็กมันต้องอยู่ท้ายๆครับผมจะเปิดกล่องละ200ก่อนนะทุกคนเนี่ยกล่องละ200ตรงเนี้ยเนี่ยกล่องละ200ที่มีรางวัลตรงเนี้ยปะปนกันอยู่นะครับนะปะปนอลเวงกันอยู่เนี่ยแหละครับกดก่อนเลยครับผมปั๊บ1กล่องครับกล่องแรกฮะดูซิว่าจะได้อะไรครับดูว่าจะดีไหมครั้งที่แล้วเปิดกล่อง200ก่อนเนี่ยได้ดีนะนี่ครับปืนครับลิมิเต็ดครับด้วยนะแล้วกดตรงกลางเลยครับผมอ้าวได้ตัวนี้มาครับเป็นขนาดไหนเอ่ยขนาดเล็กขนาดเบาครับผมแต่เป็นตัวลิมิเต็ดเก็บไว้ครับได้ปืนมาแล้ว1กระบอกครับเป็นชิ้นเป็นอันฮะบอกได้เลยว่าดีมากๆครับกดต่อไปสิครับจะรอทำไมฮัลโหลอ้าวฮัลโหลก็มาครับลืมคำนี้ไปนานนะชิ้นส่วนครับกดเลยฮะไม่ต้องสีเลียดครับเจ้าเฮลฮะ 2,500 ชิ้นครับเก็บสะสมให้เป็นปืน1กระบอกแล้วค่อยเอาไปขายครับนะปุ๊บต่อกันเลยฮะกล่องต่อไปครับผมสำหรับกล่อง200ปุ๊บอื้อหือชิ้นส่วนอีกแล้วครับอ่ะอย่าได้เฮลครับซ้ายสุดไม่ใช่เฮลครับอ่านผิดฮะได้ปืนไอ้ตัวนี้ก็เสนียนี่น่าจะเป็นถนัดเบาครับนั่นแหละฮะโอเคได้มาอีก 2,500 ครับไม่รู้ว่าจะไปรวมเป็นชิ้นเป็นอันได้หรือเปล่ากล่องต่อไปกันเลยนี่ก็เรียกว่าเปิดแบบต่อเนื่องฮะเป็นการเปิดอ้าวได้มาเลย1กระบอกครับผมโอ้มี 2-3 กระบอกเดี๋ยวไปไล่ขายครับเยี่ยมมากๆฮะต่อครับเปิดแบบนี้ครับได้มาเลยนะนี่กล่องสุดท้ายแล้วครับผมสำหรับกล่อง200นะปึ๊บว้าชิ้นส่วนฮาร์ปี้ครับชิ้นส่วนฮาร์ปี้แล้วกันนะไม่ให้ครับก็ยังให้เป็นปืนขนาดเล็กอยู่ดีนะสครูนี่ครับโอเคกล่อง200ก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนผมก็ได้ปืนมา1กระบอกนะครับไปดูซิว่าจะได้อย่างอื่นเพิ่มเติมไหมนะครับเช็คดูก่อนครับเช็คดูก่อนใจเย็นๆเห็นไหมครับมีชิ้นส่วนนะครับครบมาอีก1ชิ้นส่วนนะไม่รู้อะไรไปดูก่อนน่าจะเป็นปืนแหละนี่ครับผมเจ้าสโครครับเป็นปืนไฟขนาดเล็กนะใช่ไหมดูดินี่ครับปืนไฟขนาดเบานะปืนไฟระเบิดของเรานั่นเองนะโอเคเก็บไว้ครับอย่างน้อยก็เป็นเทียร์4ฮะปืนเทียร์4เก็บไว้1กระบอกรวบรวมไว้ครับไว้ขายทีเดียวรู้สึกว่าวันนี้จะเป็นกิจกรรมอะไรนะ
กิจกรรมย่อยก็คืออัปเกรดหุ่นยนต์ถูกลงป่ะนี่ครับถูกลง 25% นะแหมเดี๋ยวมีดีเดี๋ยวขายแล้วก็อัปเกรดกันเลยดีกว่านะโอเคฮะกล่องก็200ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะเท่ากับสรุปเลยผมได้ปืนมาแล้ว2กระบอกนะครับนะ2 3กระบอกครับเป็นลิมิเต็ด2นะแล้วเป็นธรรมดากระบอก1เดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องละ150เป็นครับผมดูซิว่าเป็นยังไงบ้างไปเลยกดสิครับรออะไรเปี้ยงเข้าให้ครับแม่เปิดแบบอารมณ์ดีฮะไม่มีอะไรจะลุ้นอุ้ยทองครับอยากได้ทองทองตรงกลางครับทองโอ้โหไม่ให้ทองครับอยากได้ทองสัก 1,500 ได้เป็นสคาร์ดี้ครับนะพออยากได้ทองก็ไม่ให้ทองนะทุกคนมาต่อครับไม่มีอะไรจะเสียครับปึ๊บปับปับปับปืนอีกแล้วครับผมแล้วก็กล่องสีทองไม่อยากได้ครับอยากได้ปืนครับปืนดีกว่านั่นเลยฮะเอาไว้ขายครับสโคเชอร์นะครับเป็นปืนขนาดปานกลางครับเก็บไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวไว้รวบรวมขายทีเดียวนะต้องดูให้ดีครับก่อนจะขายนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวผิดพลาดไปเนี่ยไม่มีใช้ครับต่อกันเลยฮะไม่มีแรงกดดันครับผมบอกได้เลยว่าไม่มีแรงกดดันกดไปเลยครับตรงกลางครับได้สกาดี้มาอีกนะครับผมเป็นชิ้นส่วนอีก 1,000 นะครับก็เป็นออนไลน์ที่โอเคฮะต่อเลยฮะสะสมไว้ครับรวบรวมเป็น1เพราะว่ารู้สึกกิจกรรมต่อไปก็จะมีปืนพวกนี้อยู่นะอ้าวได้มาอีกแล้วครับอินซิเลเตอร์ครับ1กระบอกครับเอ้ยเปิดครั้งนี้รู้สึกว่ามันจะได้ปืนเยอะนะเนี่ยนะครับได้ปืนเยอะนะทุกคนจัดไปครับชืบหมับเข้าให้ครับตรงกลางเนี่ยครับกดไปเฮลครับอีก 1,000 ครับก็ยังไม่มีอะไรตื่นเต้นนะทุกคนสำหรับกล่อง 1,500 ครับไม่ใช่กล่อง 1,100 กล่อง 150ตายแล้วลิ้นเลินรัวไปหมดแล้วกดไปเฮลครับก่อเชื่อครับ 1,000 ครับสลับสลับกันไปกล่องอันนี้ก็น่าจะเป็นกล่องสุดท้ายแล้วครับผมของตัว150นะน่าจะเป็นกล่องสุดท้ายแล้วเหรียญหมดแล้วทึบมาหมดครับอยากได้แล้วก็ได้ครับกดเลยได้อินซูเลเตอร์ครับอีก 1,000 ชิ้นนะเดี๋ยวเราจะไปเช็คกันดูซิว่านะครับหลังจากการเปิดกล่อง150แล้วเนี่ยผมได้อะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันมาเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าครับนอกจากปืนนะเอ้ากดผิดทุกคนไปกันใหญ่แล้วครับมีไหมไม่มีเลยครับไม่มีเลยนะทุกคนไม่มีครับนี่ฮะแหมมีแต่จ่อๆทั้งนั้นเลยครับ 9,500 5,500 ครับโอเคไม่มีก็ไม่ว่ากันครับผมต่อไปครับเป็นจุดคลายแม็กของคลิปนี้เลยก็คือการเปิดหาพันเชอร์ฮะพันเชอร์เนี่ยขาดอีกแต่หลายพันชิ้นอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้ผมสามารถเปิดได้10กล่องฮะไปดูกล่องแรกกันเลยครับเปิดชึบขอให้ได้ขอให้โดนกันหน่อยเถอะนะครับปึ๋งโอ้โหผลขับมารัวๆครับกลุ่มใจตรงกลางครับไม่ทีเดียวนะได้มาอีกแล้วครับมาดามบริจิตเจ้าเก่าลายเดิมฮะเพิ่งขายไปแม่แมปนะครับได้มาอีกตัวนึงกล่องที่2ครับผมดูซิว่าจะเป็นยังไงฮะเฮ้ยซีดเลยครับอ่ะเป็นตรงกลางแล้วกันได้เซลล์พลังงานครับนะกล่องต่อไปฮะพันเชอร์โพนอยโพนอยครับโอ้โหพันเชอร์ 1,000 ชิ้น500ชิ้นตรงกลางครับกดเลยฮะตรงกลางครับได้พันเชอร์ 1,000 ชิ้นครับผมนั่นเท่ากับว่าผมใกล้เข้ามาแล้วนะได้พันเชอร์ครับผมชิ้นส่วนอยากจะตะโกนดังๆแต่ทำไม่ได้ครับกลัวข้างห้องเขาจะเควี้ยงเอาฮะได้ 1,000 ชิ้นก็กลายเป็น 6,500 ชิ้นแล้วครับโอ้ยโผล่แบบนี้สิครับแจมโผล่มาเรื่อยๆนะจ๊ะลูกพ่อโผล่มาเรื่อยๆโอ้โหแม่กดตรงนี้ครับขวามือสุดได้ทองครับ300ครับกดเรื่อยๆครับกดกันจนกว่าจะหมดนะฮะเพราะว่าเราไม่ต้องการอะไรเพิ่มเติมนอกจากไม่โผล่มาเลยอ่ะโผล่กดตรงกลางนะครับเซลล์พลังงานอีกแล้วครับผมนะอันนี้ผมกดกลางๆตรงกลางแบบรัวๆเลยนะก็ได้เซลล์พลังงานมาอีก 1,500 ชิ้นครับเป็น 3,000 ชิ้นแล้วสำหรับวันนี้เหลือ5กล่องครับกล่องนี้เป็นกล่องการันตีทุกคนดูที่ว่าผมจะได้อะไรครับกล่องการันตีฮะฟึบฟึบการันตีแบบนี้ครับ
ป็นชุด4ทั้งหมดเลยครับทุกคนครับกดตรงนี้แล้วกันโอ้โหได้ชุด4ปั๊บมีอีกแล้วครับอยากได้สีเขียวของโอโรชิก็ไม่ได้ครับก็มาได้เจ้าฟาร์มเนียตัวนี้ครับโอ้มีแล้วมีอีกนะเก็บไว้ครับขายได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นชุดสีอะไรต้นอะไรขายอย่างเดียวฮะเปิดครับกล่องต่อไปครับตอนนี้เหลืออยู่430ชิ้นครับปึ๊บอ้าวมีนี่ครับปืนอยู่ตรงกลางครับชิ้นส่วนพันเชอร์อยู่ซ้ายกดกลางครับได้ปืนบรันมาครับบลัสอ่านถูกก็ไม่รู้ครับบลัสเป็นปืนไฟนะครับน่าจะมีหลายกระบอกนะน่าจะมีครบ4กระบอกหรือ3กระบอกก็แหละก็เรียกได้ว่าครบชุดกันเลยทีเดียวครับปืนไว้ก่อนนะเผื่อขายได้ครับเน้นขายครับช่วงนี้ฮะมาครับต่อไปครับผมพันเชอร์โทรมาอีกนิดนึงสินี่ครับพันเชอร์ 1,000 ชิ้นครับตรงซ้ายสุดหมดเลยครับโอ้โหดูดิครับอย่างนี้มาให้ชุดสีผมเนี่ยเคยกดตรงกลางมาตลอดก็ไม่กดนะทุกคนโอ้โหหน้าน้อยใจฮะถ้ากดตรงกลางซะก็คงได้ครับก็มาได้เจ้าชุดสีตัวนี้ไปอีกครับหน้าเสียดายเป็นที่สุดเปิดเลยครับหัวเสียใจอยู่ก็ไม่ได้อะไรครับมันไม่มีอะไรดีขึ้นนะพลาดไปแล้วครับกดตรงกลางครับเซลล์พลังงานชัวร์นั่นไงแม่ทีอย่างเงี้ยน่ะเป๊ะเลยนะครับเซลล์พลังงานครับกล่องสุดท้ายครับผมดูซิว่าผมจะได้เพิ่มเติมจากเดิมไหมนะปึ๊บชุดสีเขียวครับอยู่ขวาสุดกดครับเขียวปะโถนี่แหละครับลืมครับอีกแล้วฮะพูดไปไม่แบบว่าผมจะกดตรงกลางนะก็ยังไม่ได้ครับโอเคครับผมหลังจากเปิดทั้งหมดแล้วนะครับสรุปเลยก็คือวันนี้ผมได้เพิ่มเติมแค่พันเชอร์ 1,000 ชิ้นเท่านั้นนะทุกคนก็ตอนนี้ก็น่าจะมีประมาณ 6,500 ชิ้นแล้วนะครับไม่ต้องเสียใจไปนะครับผมหมายถึงตัวเองนะหรือเพื่อนๆครับกิจกรรมหน้าเนี่ยก็ยังมีรู้สึกว่าที่ผมทำคลิปไปรู้สึกจะมีเจ้าดูเอโอโรชิอยู่ด้วยนะพร้อมจับเจ้าดูเอลเบนนะครับครูเอลเบนเนี่ยครูเอลเบนเนี่ยไปอ่านดูเอลครูเอลเบนกับครูเอลโอโรชิเนี่ยจะมีตลอดนะครับกล่องหน้าก็ยังมีฮะเพราะฉะนั้นไปตามลุ้นกันได้นะนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปเช็คกันอีกทีครับก่อนจากกันนะไปเช็คกันดูทีไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับนี่ฮะ 6,500 ชิ้นครับมาอย่างเนิบๆนับหน้านุ่มๆ เนียมๆครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับความบันเทิงของคลิปนี้ก็จบลงไปครับสรุปก็คือสุ่มกล่องอีเวนต์ตามหาพันเชอร์ EP 3ครับก็ยังไม่ได้กระบอกที่3นะครับผมนะแต่ผมจะเรียกว่าเป็นกระบอกที่2แล้วกันเนาะยังสุ่มไม่ได้เป็นกระบอกที่2ในการสุ่มนะครับผมนะเพราะว่าสุ่มครั้งแรกผมได้ไปแล้ว1กระบอกครับส่วนอีกกระบอกเนี่ยได้มาจากสมุดปฏิบัติการเนาะอันนั้นเราไม่นับนะครับคือกระบอกนี้เลยโอเคครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับเพื่อนๆที่รอขยี้บี้ผมอยู่นั้นก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาแซวกันได้เลยนะแสดงความคิดเห็นมาหน่อยสิว่าวันนี้ผมเนี่ยโชคดีหรือโชคร้ายนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ